ฮัลโหลพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องแหม่มตั้มแฟมิลี่ค่ะเพื่อนๆคนไหนกดติดตามอยู่นะคะวันนี้แหม่มมีเคล็ดลับในเรื่องการดูแลสุขภาพมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้เพื่อนๆถามก่อนว่าใครเคยมีปัญหาเรื่องแผลร้อนในนะคะเป็นแผลในปากคือกินข้าวแล้วแบบเผลอกัดลิ้นกัดกระพุ้งแก้มอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีแผลในช่องปากแล้วทำยังไงก็ไม่หายแล้วก็เกิดอาการเจ็บนะคะเป็นแผลในช่องปากเนี่ยรู้สึกว่ากินอะไรแล้วมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเนาะวันนี้นะคะแหม่มก็เลยไปค้นหาสูตรในเรื่องของการดูแลสุขภาพแผลร้อนในค่ะแผลในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลร้อนในที่เกิดขึ้นเองหรือว่าเป็นแผลที่เราทำให้มันเกิดขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นในหนึ่งครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะแล้วก็อาทิตย์นึงแผลหายได้เลยนะคะสิ่งที่แบบเอามาใช้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่องปากก็อันดับแรกเลยก็คือน้ำเกลือนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบเอามาช่วยกันก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนว่างงว่าจะทำยังไงเอามาผสมกันหรอไม่ใช่นะคะสำหรับน้ำเกลือเนี่ยคือแหม่มใช้เอามาบ้วนปากนะคะในช่วงที่เราเป็นแผลร้อนในนะคะหรือว่าเป็นแผลในช่องปากเนี่ยแหม่มจะบ้วนปากเลยนะคะหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าเราทานอาหารมากกว่านั้นเราก็สามารถบ้วนปากได้มากกว่านั้นนะคะแล้วแหม่มก็จะเอาว่านหางจระเข้เนี่ยที่ปอกเอาเฉพาะเจลนะคะเอาเฉพาะเจลแล้วก็พอปอกมาปั๊มเนี่ยก็ให้ล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะให้มีแต่เจลใสๆห้ามมียางเด็ดขาดนะคะกินข้าวเย็นเสร็จนะคะขั้นตอนของการแปรงฟันทำปกติเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการบ้วนน้ำเกลือก็บ้วนตามปกติเลยแต่ว่าก่อนนอนให้เพิ่มในการเอาเจลว่านหางจระเข้นะคะปริมาณเท่ากับขนาดแผลนะคะแปะไว้บริเวณแผลนะคะก็จะเป็นกี่ที่ก็แปะไปตามบริเวณนั้นพอแปะเสร็จปั๊บก็ให้เรานอนได้นะคะเช้ามาก็ให้เราล้างปากบ้วนปากแปรงฟันได้ตามปกตินะคะสูตรนี้เนี่ยแผลในช่องปากก็จะรู้สึกเบาเจ็บได้ใน1วันเลยนะคะแล้วก็แผลจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนหายได้ใน7วันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจนะคะก็สามารถเอาสูตรนี้ไปทดลองทำดูได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ยาอะไรอะไรก็ไม่หายนะคะแต่อันดับแรกเนี่ยคือต้องดูแลสุขภาพในช่องปากด้วยการแปรงฟันก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจสูตรนี้นะคะก็สามารถเอาไปทดลองทำดูกันได้นะคะชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแหม่มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แหม่มด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ